านมาก็เคยคุยกันไปหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อันนี้ก็คงแบบว่าอยากให้มันเร็วที่สุดแล้วมันก็ยืดเยื้อมานานมากแล้วหมดสัญญาพรีเซนเตอร์ไปเป็นปีนะคะแต่ซูเปอร์สตาร์สาวอ้ําพัชราภาบอกว่ายังเจอรูปตัวเองบนกล่องผลิตภัณฑ์ที่ดารารุ่นน้องชื่อดังเป็นเจ้าของอยู่เลยโดยสินค้าที่เจอเนี่ยไม่ใช่ของที่ขายหมดนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นของที่ถูกผลิตใหม่หลังจากหมดสัญญาคือมีการพูดคุยกันหลายครั้งค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องนักแสดงก่อนตัดสินใจปรึกษากับทนายความชื่อดังนะคะเพราะว่าแบรนด์อื่นๆที่ติดต่อกันเข้ามาเนี่ยคือเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณอ้ำยังติดสัญญากับแบรนด์เดิมอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้ก็อาจจะกระทบกับการรับงานในอนาคตค่ะโดยเบื้องต้นมีการเรียกค่าเสียหายหลักล้านบาทและคาดว่าจะจบลงด้วยดีนะคะคือติดต่อตลอดค่ะแต่เราอยากได้เงินเร็วๆเนาะไม่ได้มีอะไรอ้ำตรงไปป่ะพี่อึ้งเลยอ่ะโอเคตามนั้นเลยต่อเลยพูดต่อได้เลยเอาเป็นว่าถ้าเคลียร์กันได้น่าจะเคลียร์กันได้ค่ะแต่คือว่าแต่ก็อยากให้เอาของออกเร็วๆเผื่อเราจะต้องมีอนาคตเราทำอะไรตัวอื่นมันติดอยู่ที่อ้ำทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่จะจ้างเขาก็เห็นว่าอ้าวทำไมเมียนี้อยู่แล้วก็ยืนยันไปแล้วว่าหมดสัญญาแล้วจริงๆหมดมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะความเสียหายเยอะขนาดพี่อ้ำก็ไอ้นั่นค่ะแต่อันนี้คือเราเป็นไม่ได้ดำเนินคดีทางศาลแต่แค่เป็นการตกลงในข้อเสียหายที่ใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งติดต่อทางทนายตั้มไปเองให้กันเรื่องทุกเรื่องก็ให้ทนายตั้มจัดการละกันเพราะเราก็ไม่รู้ข้อกฎหมายหรือใดๆทั้งสิ้นน่ะนะคะเพื่อนๆนะฮะก็ขออนุญาตมาเซอร์ไพรส์นะฮะจะมาเซอร์ไพรส์พี่อ้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเปิดใจเรื่องเครียดเนาะแต่ก็ยังยิ้มได้บ้างอะนะคะเพราะว่านี่เป็นบรรยากาศกันเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดครบ44ปีของซุปตาสาวด้วยก็คนบันเทิงเพื่อนสนิทนะคะก็ไปจัดงานเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นวันเปิดตัวธุรกิจชิ้นแรกในชีวิตของคุณอ้ํากันด้วยนะคะปีหน้าค่ะแฟนๆนี้ต้องบอกว่าหายคิดถึงแน่นอนเพราะว่ามีคิวละครที่นางเอกสาวเขารับไว้เตรียมออกอากาศด้วยนะคะบอกกับคุณกัญชัยถูกนะคะว่าทองอยู่กับคุณยุ้ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะก็ตัวแทนเตรียมตัวเนาะจันเรียงค่ะจันเรียงสนุกมาก